เชิญนั่งนะครับแจ๋วน้องน้องอีแจ๋วโอ้โหน้องสั่งอาหารนิดจะรับอะไรดีครับสั่งได้ทุกอย่างได้เหรอใช่ครับน้ำกะเพราไก่ไม่หนังไม่สับไม่ผักไม่ไข่ไม่เนื้อแล้วก็ไม่ต้องใส่กะเพราด้วยถ้าไม่ใส่ใบกะเพราแล้วมันจะเป็นกะเพราได้ไงล่ะครับทำได้ปะงั้นทำได้ครับนั้นไม่เอาเฮ้ยสั่งว่าเอาฟิวฉลามนะไม่มีไม่มีครับอะคิดออกละหมูหันไม่มีครับโหพี่ถ้าพี่สั่งมาอย่างเงี้ยแล้วทางร้านเราอ่ะจะไปหามาจากไหนเนี่ยหมูหันตามสั่งต้องมีทุกอย่างไงเออมันโกหกกันนี่หว่าเดี๋ยวจะไปบอกตำรวจนะเว้ยว่าพวกแกติดป้ายเกินจริงหลอกลวงประชาชนรู้ละน้องพี่นึกออกละจะเอาอะไรดีเอาฮิปโปผักไทยดำเอามาจานหนึ่งสุกเอาล้อนะเขาไม่มีอ่ะเป็นเรื่องแน่สั่งอีกครั้งไปเร็วต้องมีนะเว้ยแก้วก็จะมีนะฮิปโปผักไทยดำเออคือว่าไม่มีพอดีว่าพริกไทยหมดนะครับมาจ้าได้ไงมาพอดีเลยแจ๋วมาเสิร์ฟสินี่ครับฮิปโปผัดพริกไทยดำทานให้อร่อยนะครับจะรับอะไรเพิ่มมีไหมครับมีทั้งยีราฟยีราฟเสาปลาวาฬมังกรก็มีนะครับเฮ้ยเอาเอาวันนี้พี่ถูกหวยมาเอาอะไรแพงๆมากินหน่อยดิถ้าจะเป็นแพงๆก็ต้องกะเพราไก่พิเศษไข่ดาวกี่บาท45บาทครับโอ้ถูกไปเดี๋ยวพี่ถูกหวยนะเว้ยหวยอ่ะนับหนึ่งด้วยงั้นก็ต้องเป็นต้มยำทะเลรวมมิตรกี่บาท120ครับดูถูกเกินไปเปล่าคนเนี้ยคนเนี้ยเออดูถูกมากไปแล้วงั้นก็ต้องเป็น300บาทต้องเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่โอ้ยไปเอาอะไรก็ได้มาแพงๆ3 4อย่างมากินหน่อยดิเออไปไปไปเร็วๆหิวๆนะ3 4อย่างแพงๆแจ๋วแบบแกงอย่างเงี้ยนะเชื่อกูไม่รู้มาครับทานให้อร่อยนะครับงั้นไม่เอาคิดตังเลยงั้นถ้าคิดตังก็จะเป็นอันนี้จะเป็นคณะหมูกรอบต้มยำรวมมิตรทะเลหอยจ้อปูแล้วก็ปูนิ่มผัดผงกะหรี่นะครับเอาล่ะทั้งหมดก็รวมแล้ว 589,000 บาทครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแพงยังวะเหมือนแพงเหมือนเนี้ยก็พวกพี่อยากได้แพงๆผมเลยตัดคณะหมูกรอบให้ครับคณะหมูกรอบธรรมดาทำไมมันแพงจังวะก็คณะหมูกรอบของทางร้านเราอ่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับพวกพี่เลยเฉพาะเลยนะครับขายกับรถปิกอัพที่ขนคณะมาครับแต่จริงอ่ะค่าอาหารรวมๆแล้วก็แค่1,200บาทครับแต่รวมค่ากระบะแล้วก็ทั้งหมด589,000 บาทครับน้องเดี๋ยวพี่ไปขึ้นลอตเตอรี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาพี่ไปขึ้นลอตเตอรี่มีขึ้นลอตเตอรี่ด้วยไปนะครับ